สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอพามารู้จักกับเถาไฟนะคะเป็นไม้เถาที่มีใบแฝดตระกูลเดียวกับการหลงชงโคหรือว่าส้มเสี้ยวลองมาตามดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับชื่ออื่นก็มีชงโคย่านย่านชงโคชิงโคย่านนี่ทางภาคใต้เรียกดาโอก็เรียกค่ะปอลิงสุราษฎร์ก็เรียกกันเล็บควายใหญ่ยาราปัตตานีกุกุกุดอกูกูกูบาทางมาเลปัตตานีเรียกโยธกาโยธกาเรื้อยอันนี้ก็ทางกรุงเทพนะคะเรียกกันพบที่อินเดียมาจนถึงมาเลเซียนะคะตามคาบสมุทรมาลายูแล้วก็ทางภาคใต้ของไทยเรานะคะใกล้ระดับน้ำทะเลไปจนถึงความสูง900เมตรนะคะก็แถบจังหวัดระนองคอคอดลงไปตามป่าดิบชื้นเป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่แล้วก็มีมือเกาะยอดอ่อนก็จะเป็นขนสีน้ำตาลแดงใบเดี่ยวสีเขียวเข้มใบค่อนข้างกว้างค่อนกลมเรียงสลับกันไปตามเถารูปไข่โค้งมนเว้าเข้าหากันก้านใบคล้ายรูปหัวใจปลายใบก็จะเว้าออกเป็น2แฉกลึกบ้างตื้นบ้างใบยาวได้ถึง 8-15 เซนติเมตรดอกเดี่ยวรวมเป็นช่อออกตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะแล้วก็เริ่มจากสีเหลืองค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเมื่อตูมก็จะกลมอยู่ปลายแหลมมีกลีบเลี้ยงอยู่3กลีบกลีบดอกมี5กลีบดอกรูปไข่กลับเกสรข้างในจะมีทัวผู้อันเล็กๆ5อันค่ะพอแก่กลายเป็นผลก็จะเป็นฝากแบนรูปขอบขนานขนนุ่มมีสีน้ำตาลกว้างก็ 2-5 เซนยาว 15-20 เซนผลแก่ก็จะแตกออกข้างในก็จะมีเมล็ดอยู่ 5-8 เมล็ดแล้วก็เมล็ดจะแบนเกือบจะกลมนะคะขนาดประมาณ2เซนติเมตรออกดอกในฤดูหนาวนะคะประมาณเดือนตุลาถึงมกราคมค่ะก็เป็นที่นิยมกันนะคะชอบปลูกเป็นไม้ประดับริมรั้วนะคะเป็นซุ้มประตูก็ได้ต้นกล้าก็ใช้จากการเพาะเมล็ดหรือว่ากิ่งตอนนะคะก็จะโตได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาชอบดินร่วนซุยแล้วก็ดินที่เก็บความชื้นได้ดีน้ำก็ปานกลางวันละครั้งหรือ2ครั้งให้ดินชุ่มชื้นไม่ควรจะให้น้ำแฉะนะคะรากจะเน่าได้ก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งหรือ2ครั้งโคลนต้นค่ะโรคแมลงไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่ก็ปลูกให้ขุดหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยหมักที่ก้นหลุมไว้ก่อนกลบดินเล็กน้อยแล้วก็รอให้เจริญเติบโตขึ้นได้งามค่ะสำหรับประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรนะคะเถาจะเป็นรสขมเบื่อเย็นบำรุงโลหิตแก้โลหิตจางแก้ท้องร่วงลงแดงแก้ไอเสื่องซึมแก้ปวดตามข้อตามร่างกายรักษาบาดแผลให้หายเร็วนำข้อมูลเรื่องราวมาแบ่งปันกันค่ะขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ